สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวสมรักยอมยุติหนี้10ล้านรับรู้สึกผิดคิดว่าเป็นต้นเหตุเตรียมบวชให้สจ.ดำวันที่11พฤศจิกายน2564สำนักข่าวไทยรายงานว่าสมรักคำสิงได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสน.หัวหมากโดยเปิดใจก่อนเข้าให้ปากคำว่าสจ.ดำนั้นเป็นคนดีและเป็นเพื่อนที่ดีมาโดยตลอดชอบช่วยเหลือสังคมชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจตนกับสจ.ดำนั้นเริ่มต้นซื้อลอตเตอรี่กันหลังจากที่ตนถูกโกงลอตเตอรี่รอบแรกสจ.ดำได้ติดต่อมาบอกว่าทำอยู่และได้ชักชวนตนมาซื้อลอตเตอรี่รวม5งวดงวดที่1ถึง2นั้นได้ครบตามจำนวนที่ตกลงกันแต่งวดที่3และ4เริ่มไม่ครบขาดบ้างเล็กน้อยแต่งวดที่5ไม่ได้รับเลยแม้แต่ใบเดียวซึ่งรวมแล้วสจ.ดำเป็นหนี้ตน10ล้านบาทสมรักเผยต่อว่าก่อนเกิดเหตุ1วันสจ.ดำได้โทรติดต่อมาหาตนโดยระบุว่าให้ช่วยเจรจากับชาวบ้านขอผ่อนใช้เงินคืนรอบละ 2.5 ล้านบาท4รอบได้หรือไม่ซึ่งตนตกลงกับสจ.ดำจึงนัดตนมาพบเมื่อวานนี้ที่ร้านอาหารเสบียงทิพย์เวลา 14 นาฬิกาเมื่อมาถึงพยายามโทรติดต่อแต่สจ.ดำไม่รับสายหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงตำรวจสอบสวนสน.หัวหมากไปที่ร้านและถามหาภรรยาของสจ.ดำกับพนักงานที่ร้านด้วยความสงสัยจึงเข้าไปสอบถามและจึงได้คำตอบว่าตำรวจได้รับแจ้งจากรปภ.ในหมู่บ้านว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 7-8 นัดตนรู้สึกไม่ดีจึงขอไปดูที่บ้านพักของสจ.ดำเมื่อไปถึงก็พบกับเหตุสลดส่วนตัวรู้สึกไม่ดีเหมือนตนเองนั้นเป็นต้นเหตุให้เพื่อนก่อเหตุดังกล่าวขึ้นอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุได้มีทนายความหลายคนโทรเข้ามาให้คำปรึกษาเพื่อดำเนินการกับหนี้สินที่ผู้ตายค้างอยู่แต่ตนยืนยันว่ายุติปัญหาทั้งหมดเพราะสงสารครอบครัวและญาติพี่น้องอีกทั้งยังอยากบวชให้สจ.ดำด้วยแต่เมื่อยังบวชไม่ได้จะใช้วิธีนุ่งขาวห่มขาวให้เพื่อนไปสู่สุคติขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักข่าวไทยและกระปุก .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ